หากพูดถึงรถที่กำลังยอดฮิตในช่วงนี้นะฮะท่านที่รับชมครับเริ่มใหม่หากพูดถึงรถที่ยอดฮิตในช่วงนี้นะฮะท่านที่รับชมครับวันนี้ผมมี1คันมานำเสนอครับสำหรับท่านไหนนะฮะที่อยากได้รถสวยๆโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ครับผมมี Isuzu D-Max X Series 1.9 สปีด4ประตูคันนี้มาดาวเริ่มต้นแค่ 9,000 กว่าบาทนะฮะเรียกว่าเป็นรถที่ยอดฮิตตลอดกาลนะฮะแล้วก็ยังเป็นรถที่แบบเขาเรียกว่าดูดีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็น1รุ่นที่ขายดีที่สุดนะฮะวันนี้บริษัทประเสริฐโพลุ่งเรืองสกลนครนำมาขายในราคาที่ถูกมากครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาไปดูภายนอกภายในแล้วไปรีวิวนะฮะพร้อมทั้งโปรโมชั่นพิเศษที่มีวันนี้ตามผมมาเลยครับนะฮะเดี๋ยวตอนนี้มาดูที่ด้านหน้านะฮะ Isuzu D-Max X Series คันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนหลายๆคนชื่นชอบมากโดยเฉพาะแอดมินท็อปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแฟนตัวยงเลยนะนะฮะด้านหน้าที่ออกแบบมานะฮะตัวนี้ปี2019สวยงามลงตัวครับจะมาแบบกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้สีเทาแล้วจะเป็นสัญลักษณ์ X Series สีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์X Series เรียกว่าตัวนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ X Series อยู่แล้วก็คือสีแดงนะฮะแน่นอนฮะลายคาดที่ให้มามันดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดูสวยงามลงตัวแล้วมีเสน่ห์มากๆเลยนะฮะทั้งไฟหน้าอะไรต่างๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเขาเรียกว่าซูเปอร์เดย์ไลท์นะฮะซึ่งเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะฮะดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ชุดแต่งที่ให้มาด้วยนะฮะมองทุกมุมไม่ว่าจะเป็นมุมหน้ามุมหลังมุมซ้ายมุมขวาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะคันนี้สวยมากนะฮะกระจังหน้าสวยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุดแต่งที่มีมาให้จากบริษัท Isuzu เลยนะฮะตรงนี้ไฟตัดหมอกอะไรต่างๆดูแล้วสวยงามลงตัวนะฮะแล้วก็จะเป็นส่วนด้านข้างครับเดี๋ยวตอนนี้ผมพามาดูด้านข้างนะฮะคันนี้บริษัทประเสริฐผลรุ่งเรืองสุนครครับเฮียสมฤทธิ์คำไพบูลย์จัดให้ล้อแม็กนะฮะตรงนี้เป็นขอบ18นิ้วนะฮะแล้วจะเป็นล้อแม็กที่แบบเป็นแบบทูโทนหัวน็อตอะไรต่างๆนะฮะตรงนี้หัวน็อตเป็นสีฟ้านะฮะเป็นน็อตพอสนะฮะแล้วก็ยางใหม่ๆเลยนะฮะซึ่งได้ยางใหม่ๆแบบเดี้ยๆเลยแกะกล่องมาใหม่ๆเลยนะฮะใครพลาดเสียใจแน่นอน X Series คันนี้แล้วก็มาดูที่ด้านข้างฮะเอกลักษณ์เฉพาะตัว X Series แน่นอนครับชุดแต่งให้รอบคันสัญลักษณ์แคปโฟตรงนี้เป็นสีแดงนะฮะแล้วก็ลวดลายต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมนะฮะเรียกว่าออกแบบตามอากาศพลศาสตร์ดูแล้วแบบเป็นแบบมิติที่แบบดุดันเท่นะฮะแล้วก็ดูด้านข้างต่อไปฮะอยากให้ดูด้านข้างมาเรื่อยๆครับมาเป็นด้านหลังนะฮะตรงนี้ด้านข้างด้านหลังกันบ้างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกไล่ฝ้าฮะตรงนี้จะเป็นแบบสีส้ม X Series ถ้ากระจกไล่ฝ้าตรงนี้จะออกแนวสีส้มนะฮะเราจะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะฮะพร้อมทั้งชุดแต่งที่ให้มามองด้านในฮะเขาแต่งมาให้แบบมีเสน่ห์มากดาว 9,000 Isuzu D-Max X Series บริษัทประเสริฐผลจัดให้ครับผมแล้วก็ส่วนด้านหลังนะฮะตรงนี้ผมพามาดูที่ด้านหลังสัญลักษณ์ X Series ตรงนี้นะฮะ 1.9 DDI ถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเป็นสัญลักษณ์ 1.9 หรือ 3.0 Blue Power ครับด้านหลังที่เปิดอะไรต่างๆง่ายสะดวกสบายฮะง่ายมากนะฮะแล้วก็จะเป็นลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวมองเห็นไหมฮะสติกเกอร์ตรงนี้จะออกมาแบบสัญลักษณ์ตัว X นะฮะส่วนตัวนี้จะเป็น X Series แล้วก็ชุดแต่งด้านหลังผมบอกไว้เลยไม่เหมือนรถกระบะทั่วไปฮะเพราะว่ารถคันนี้เขาแต่งมาตรงนี้ฮะสวยมากสัญลักษณ์ X Series ตรงนี้นะฮะแล้วทะเบียนอะไรต่างๆอู้ผมอ่ะกระเลงต่องแต่งชอบพรจากสองแสงผมอ่ะสวยงามลงตัวนะฮะแน่นอนดุดันขนาดนี้เดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปชมครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่ด้านในกันแล้วนะฮะท่านที่รับชมครับอยากให้ดูด้านในรถคันนี้รถกระบะต้องเป็นว่ารถกระบะหรูดีกว่านะฮะคันนี้ขายถูกที่สุดในประเทศไทยครับบริษัทเสือผลขายให้นะฮะดาวไปให้ 9,000 ด้านในมีอะไรบ้างไปชมเลยฮะเริ่มตั้งแต่คอนโซลเลยฮะคอนโซลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านขวามือหรือด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะจะเป็นหนังแท้ครับย้ำว่าเป็นหนังแท้แล้วเป็นตะเข็บสีแดงมาแบบนี้นะฮะส่วนตัวนี้เป็นตัววัดบูทเทอร์โบฮะตกแต่งมาให้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะพวงมาลัยที่ให้มาเป็นพวงมาลัยรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ฮะตรงนี้แล้วจะเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธได้นะฮะตรงนี้มีสัญลักษณ์ของบลูทูธฮะเครื่องเล่น MP3 เรียกว่ากลมกลืนหน้าปัดอะไรต่างๆเป็นสีดำเปียโนแบล็กนะฮะจะตัดกันกับสีดำตรงนี้สวยงามมากนะฮะซึ่งเน้นมากก็คือความเท่แล้วก็วัสดุที่ใช้นี่เป็นวัสดุชั้นดีเลยนะฮะระบบเกียร์ฮะระบบเกียร์ตรงนี้เป็น6สปีดนะฮะเป็นเกียร์6สปีดนะฮะแล้วก็
ตรงนี้มีที่หุ้มอะไรต่างๆเป็นหนังด้วยตกแต่งได้ดูสวยงามลงตัวภายในโล่งกว้างนะฮะใครที่อยากเป็นเจ้าของเบาะที่ให้มาก็จะเป็นเบาะผ้าสีแดงตัดกับสีดำเป็นเอกลักษณ์ของ X Series จริงๆฮะใครที่อยากได้วันนี้บริษัทประเสริฐผลรุ่งเรืองโซนนครขายให้ราคาถูกๆดาว 9,000 กว่าบาทครับดาว 9,000 กว่าบาทนะ X Series ครับผมอ่ะเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับรถยนต์นะฮะเรียกว่าเป็นรถกระบะที่เรียกว่าอเนกประสงค์ก็ได้นะฮะคันนี้4ประตูว่าจะเป็นใช้บรรทุกหรือว่าใช้ในการท่องเที่ยวอะไรต่างๆตกแต่งได้ดูดีมีสไตล์สำหรับวัยรุ่นแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะ X Series 1.9 นะฮะคันนี้ราคาถูกมากดาวเริ่มต้นแค่ 9,000 เท่านั้นเองนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องYouTube ของบริษัทของเราฮะว่าจะเป็นประเสริฐผลรถสวยครับแล้วก็จะเป็น Facebook บริษัทประเสริฐผลรุ่งเรืองโซนนครมี Instagram มี TikTok แล้วก็มีคลิปเรียวนะฮะตรงนี้ติดตามได้เลยทุกช่องทางตรงนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นรุ่นไหนอย่าลืมกดติดตามเราด้วยฮะวันนี้ไอ้มินท็อปต้องขอขอบคุณเฮียสัมฤทธิ์คำไพบูลย์แล้วก็ซอแอนนะฮะเป็นผู้บริหารงานเรียกว่าเป็นเฮียที่ใจดีมีความเป็นสปอร์ตมากๆเลยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านด้วยนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ